ผมชื่อสิงห์ครับชื่อดีนี่วะแล้วเมื่อก่อนนี่เองเคยเรียนที่ไหนทำงานที่ไหนจบมาจากอะไรวะผมเรียนปี4อยู่ที่ธรรมศาสตร์นะครับพอจบปี4มาก็มาทำงานอยู่ปั๊มเอสโซได้วันละ80แต่ชีวิตมันก็ต้องสู้ครับเสี่ยผมก็ออกจากปั๊มเอสโซนะครับมาอยู่ที่สวนสัตว์ดุสิตแต่ทำงานเสี่ยงครับเสี่ยให้อาหารเสือใจผมไม่สู้ผมเลยออกจากสวนสัตว์ดุสิตซื้อลอตเตอรี่มา2เสี้ยวผมถูกรางวัลที่4ครับเสี่ยใจมันเท่าไหร่วะ103ครับโอ้เยอะระยะมาอยู่สวนส้มอยู่ที่สระเซิร์ฟเซานะครับเฮ้ยโถพอได้นะไอ้สัสมึงเป็นใครเอ้าหนูก็เป็นลูกสาวพ่อไงคะจำลูกสาวพ่อไม่ได้หรอคะลูกสาวพ่อเนี่ยนะใช่ค่ะโอ้โหเห็นจ้องมองอยู่ตั้งนานทำไมพ่อคิดถึงแม่หรอคะไม่ได้คิดถึงแม่หรอกแต่กำลังคิดว่าอยากจะพามึงไปตรวจ DNA เหลือเกินโอ้ยพ่อชัดถึงขนาดเนี้ยต้องไปตรวจอีกเหรอคะโอ้โหชัดมากหน้ามึงชัดมากจมูกเป็นก้อนขี้หมาบนหน้าไอ้เข้เชียวโอ้โหอยากเป็นมากใช่ไหมผู้หญิงอยากเป็นมากใช่ไหมก็เป็นถึงขนาดนี้แล้วพ่อจะว่าอะไรหนูอีกเหรอคะเอางี้ถ้าหนูอยากเป็นผู้หญิงจริงๆนะเดี๋ยวพ่อให้เงินก้อนหนึ่งเอาไปผ่าตัดซะแต่ว่ามีข้อแม้นิดนึงอะไรคะคุณพ่อไอ้ที่หนูผ่าตัดออกไปแล้วเนี่ยเอามาให้พ่อว้ายพ่อจะกินเหรอคะโอ้อีเวนบ้าเปล่าไม่ได้กินจะเอามาดองไว้แล้วเผื่อเองอยากจะกลับมาเป็นผู้ชายอีกจะได้ไปต่อไหมโอ้ไม่ต้องงอนหรอกหน้ามึงงอนตั้งแต่ยังไม่โกรธเสียครับมีคนมาหาครับเฮ้ยบอกมันเข้ามาได้เลยครับเสียเข้าไปได้ครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับเสียสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีนั่งก่อนพ่อลุกก่อนสิคะนี่ลุกทำไมวะเชิญนั่งค่ะอ๋อครับอ๋อเขาจะได้นั่งก่อนและให้พ่อนั่งทีหลังแค่นี้มึงก็เอานะคือผมมาตามน้ำบัตรนี่นะครับเสี่ยยินดีต้อนรับและก็ดีใจด้วยที่ได้มาร่วมงานกันก็ต้องมาสิครับโอกาสดีๆอย่างเงี้ยผมจะพลาดได้ไงล่ะครับอยากจะแนะนำให้รู้จักนี่ลูกสาวฉันเป็นไงหน้าตาสวัสดีครับสวยดีครับสวยดีนะครับมึงคนแรกในโลกที่พูดแบบนี้ผมจะเป็นคนพูดตรงข้ามตลอดแหละครับตลอดครับคือผมตั้งใจว่าอยากจะมาอยู่กับเสี่ยมาช่วยงานเสี่ยนี่แหละครับไอ้ดีขอบใจมากเอ็งชื่ออะไรวะผมชื่อสิงห์ครับชื่อดีนี่วะแล้วเมื่อก่อนนี่เอ็งเคยเรียนที่ไหนทำงานที่ไหนจบมาจากอะไรวะผมเรียนปี4อยู่ที่ธรรมศาสตร์นะครับพอจบปี4มาก็มาทำงานอยู่ปั๊มเอสโซได้วันละ80แต่ชีวิตมันก็ต้องสู้ครับเสี่ยผมก็ออกจากปั๊มเอสโซนะครับมาอยู่ที่สวนสัตว์ดุสิตแต่ทำงานเสี่ยงครับเสี่ยให้อาหารเสือใจผมไม่สู้ผมเลยออกจากสวนสัตว์ดุสิตซื้อลอตเตอรี่มา2เสี้ยวผมถูกรางวัลที่4ครับเสี่ยใจมันเท่าไหร่วะ103ครับโอ้เยอะระยะมาอยู่สวนส้มอยู่ที่สระเซิงเซานะครับเฮ้ยโถพอได้นะไอ้สัสโถมีสระเซิงเซาด้วยเฮ้ยจอยครับเสียเดี๋ยวพาให้น้องนี่ไปรู้จักกฎหน่อยเว้ยได้ครับเสียครับจะไปไหนนี่อย่าเสือกจะตามไอ้สิงห์กับไอ้สัสมองทำไมเห็นเหยื่อฮะจะลากขึ้นมากินขึ้นบนอีกแล้วไงมึงอ่ะพ่อของดิอะไรมึงนี่ใส่ขนตาไม่ขึ้นนะมึงเนี่ย